ารินโพสต์ขอบคุณเหอปิงเจียวหลังแสดงน้ำใจนักกีฬาถือพินสเปนขึ้นโพเดียมด้วยอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 1 นาทีแคโรลีน่ามารินอดีตนักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของโลกจากสเปนโพสต์ขอบคุณเหอปิงเจียวขนไก่จากจีนที่แสดงความมีน้ำใจนักกีฬาด้วยการถือพินธงชาติสเปนขึ้นรับเหรียญรางวัลหลังเธอต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศโดยมารินต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทหญิงเดี่ยวที่พบกับเหอปิงเจียวแบบกลางคันเหตุมีอาการบาดเจ็บเข่าขวาพลิกเมื่อวันที่4สิงหาคมสเปนส์แคโรไลนามารินซัฟเฟอร์แอนด์อินเจอรี่แอสทีเพลย์อะเกนส์ชินส์ฮีบิงเจียวดูริงแดวีเมนส์ซิงเกิลแบดมินตันเซมิไฟแนลแมตช์แบดมินตันเซมิไฟแนลแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกซันเดย์ออก4 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้คินชึงและหลังจากจบแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่5สิงหาคมเหอปิงเจียวที่พ่ายต่ออันเซยองมือหนึ่งโลกคนปัจจุบันไป 0-2 เกมได้ขึ้นไปโพเดียมเพื่อรับเหรียญเงินพร้อมได้ถือพินธงชาติสเปนขึ้นไปโชว์ด้วยเพื่อแสดงน้ำใจนักกีฬาต่อมารินซึ่งต้องได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถคว้าเหรียญใดๆมาครองได้จนได้รับคำชื่นชมอย่างมากชินซีบิงเจียวเซเลเบรตออนเดอะซิลเวอร์มิดเดิลแอทเดอะแบดมินตันวีเมนซิงเกิลแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกมันเดย์ออก5 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้คินชึงล่าสุดมารินได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณเหอปิงเจียวจากการกระทำดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ฉันได้ประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตผ่านไปหลายวันแล้วแต่ฉันต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อซึมซับมันฉันคิดว่าชีวิตอาจโยนสถานการณ์ที่เราไม่อยากเผชิญและไม่สมควรเจอเข้ามาใส่เราแต่เราต้องยอมรับมันและผ่านมันไปให้ดีที่สุดฉันอยากจะพูดถึงคนคนหนึ่งว่าฉันขออวยพรให้เหอปิงเจียวโชคดีในรอบชิงชนะเลิศเพราะการมีน้ำใจนักกีฬาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่บนโพเดียมเป็นหนึ่งในท่าทางอันงดงามที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากใครก็ตามที่มีต่อฉันและฉันจะรู้สึกขอบคุณเธอตลอดไป ศาลอาญาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาจตุพรพรหมพันธ์ฐานเปิดเอกสารความลับราชการข่าวด่วนวันที่6สิงหาคม2567 16 นาฬิกา 35 นาทีศาลอาญาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาจตุพรพรหมพันธ์ฐานเปิดเอกสารความลับราชการผิดความมั่นคงรัฐปมไทยกัมพูชาก่อนทนายยื่นประกันด้วยหลักทรัพย์ 250,000 บาทเมื่อวันที่6สิงหาคม67ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อเศษ 2,540 ส่วน 2,565 ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายจตุพรพรหมพันธ์ในความผิดกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความและเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศคำฟ้องสรุปพฤติการว่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2552จำเลยนำหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศลับมากด่วนที่สุดลงวันที่16พฤศจิกายน2552เรื่องแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเป็นความลับของทางราชการเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ประชาชน People Channel โดยจำเลยแพร่ข้อความในหนังสือผ่านทางโทรทัศน์
ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศอันเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความที่ปกปิดไว้เป็นความลับใบหนังสือดังกล่าวจำเลยอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา124จำเลยให้การปฏิเสธโดยศาลนัดฟังคำพิพากษาวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าตามวันเกิดเหตุก่อนที่จำเลยจะดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ประชาชนรายการความจริงวันนี้จำเลยได้รับเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งประทับตราชั้นความลับลับมากมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นนำเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ทางรายการความจริงวันนี้ต่อมากรุงพนมเปญรายงานถึงปฏิกิริยาจากนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามายังกระทรวงการต่างประเทศมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ศาลเห็นว่าเอกสารที่จำเลยนำไปเผยแพร่เป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับเอกสารตามคำฟ้องของโจทก์แม้เลขที่ของหนังสือจะระบุเลขที่แตกต่างจากข้อความที่ถอดเทปจากรายการแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาข้อความที่ถอดเทปมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันทั้งได้ความจากจำเลยตอบทนายจำเลยชักถามว่าเอกสารที่ส.ส.สงวนพงษ์มณีนำมาให้เป็นคนละฉบับแต่มีข้อความคล้ายคลึงกันจึงเชื่อว่าเอกสารโจทก์และเอกสารที่จำเลยได้รับจากส.ส.สงวนพงษ์มณีที่นำไปเผยแพร่ในรายการความจริงวันนี้เป็นเอกสารฉบับเดียวกันส่วนจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าหนังสือดังกล่าวประทับตราชั้นความลับลับมากเนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการเมืองระหว่างประเทศนำเสนอสถานการณ์แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหากมีการเปิดเผยเอกสารดังกล่าวจะทำให้ประเทศกัมพูชาทราบแนวทางการดำเนินการของไทยและทราบว่าไทยมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบในด้านใดด้านหนึ่งส่งผลให้ไทยไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการที่คาดการไว้ได้เอกสารซึ่งประทับตราชั้นความลับลับมากนั้นเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยเอกสารลับมากได้ไม่ปรากฏว่าจำเลยขออนุญาตเปิดเผยเอกสารดังกล่าวซึ่งการเปิดเผยหนังสือทำให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับความเสียหายหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นเอกสารของราชการประทับตราชั้นความลับลับมากนั้นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการชั้นความลับลับมากหมายความถึงข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงเมื่อพิจารณาหนังสือมีเนื้อหากล่าวถึงการวิเคราะห์ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาพัฒนาการเป้าหมายสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีข้อความระบุทำนองว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นภัยหลักคุกคามรัฐบาลและพาดพิงไปยังผู้นำประเทศเพื่อนบ้านหากมีการเปิดเผยข้อความดังกล่าวออกไปยังบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีสอดคล้องกับมีพยานเบิกความตอบโจทย์ซักถามว่าภายหลังจากมีการเผยแพร่เอกสารแล้วมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์ในภาพรวมมีการลดระดับความสัมพันธ์และเรียกทูตของทั้งสองประเทศกลับทั้งไม่ปรากฏว่าเอกสารหมายมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใด
อันจะถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแล้วและไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ20ปีนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นตามมาตรา26แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540เอกสารดังกล่าวจึงยังไม่ถูกยกเลิกชั้นความลับโดยผลของกฎหมายทั้งได้ความจากพยานโจทก์ว่าภายหลังจากมีการเผยแพร่เอกสารระดับชั้นความลับของหนังสือยังคงเป็นเอกสารลับมากเช่นเดิมดังนั้นเอกสารดังกล่าวจึงยังคงเป็นเอกสารลับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของทางราชการซึ่งประทับตราชั้นความลับลับมากจำเลยยังอธิบายเนื้อหาสาระของเอกสารในส่วนของมาตรการที่อาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อประเทศไทยจำเลยย่อมทราบว่าการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวสู่สาธารณชนอาจทำให้ประเทศกัมพูชาทราบและส่งผลกระทบต่อมาตรการที่ประเทศไทยกำหนดไว้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิดตามฟ้องการที่จำเลยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางรายการโทรทัศน์เนื่องจากข้อความในเอกสารระบุว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมุ่งจะโค่นล้นล้มรัฐบรรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นอันการกล่าวหาจำเลยทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยจึงใช้สิทธิในการป้องกันตนเองโดยการนำเอกสารไปแสดงในรายการโทรทัศน์และแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับเอกสารดังกล่าวนั้นหากจำเลยเห็นว่าเอกสารดังกล่าวถูกยกร่างขึ้นและมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริงจำเลยชอบที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีสิทธินำเอกสารมาเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งที่เป็นเอกสารลับของทางราชการและมีเนื้อหาซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้จำเลยนำสืบว่าจำเลยมีเจตนาป้องกันผลประโยชน์ของประเทศชาติเนื่องจากหากมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในเอกสารนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยแต่ขณะนั้นจำเลยอยู่ในฐานะส.ส.พ.พรรคฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชอบที่จะนำเรื่องดังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมสภาในส่วนที่จำเลยนำสืบว่าเอกสารนั้นไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนในการออกเอกสารลับตามระเบียบแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามเอกสารแล้วบุคคลทั่วไปย่อมทราบว่าเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาที่หากถูกเปิดเผยไปแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์พฤติการของจำเลยเองรับฟังได้ตามทางนำสืบของโจทก์ว่าการที่จำเลยนำเอกสารไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ประชาชนรายการความจริงวันนี้จึงเป็นการกระทำการเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งเอกสารอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศพยานหลักฐานของโจทก์ที่ทำสืบมาจึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา124วรรคแรกจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาต่อหมาดนายของจำเลยยื่นคำร้องฟ้องหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างถอนคดีศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 250,000 บาท